รรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีนะคะก็ดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะช่วงหลังจากวันออกพรรษาไปแล้วรายการธรรมวลีก็คงจะเริ่มเคลื่อนย้ายออกไปข้างนอกนะคะโดยเฉพาะเดือนธันวาเนี่ยนะคะคอร์สยาวทั้งเดือนนะคะไปเปิดคอร์สที่แรกสวนวังคีรีธรรมนะคะ1-7แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสวนธรรมเจนจีราก่อพงต่อไปก็จะเป็นสวนธรรมคำบอนพิทักษ์ธรรมนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นจำชื่อยังไม่ได้ที่ใหม่ของคุณพรที่สวนที่ภูหลวง4ที่ติดกันเลยค่ะคอร์สติดกันเลยค่ะนึกถึงการเปิดคอร์สใหม่ๆแบบซ้ำๆนะคะก็มันก็ทุกครั้งที่สวัสดีค่ะพี่ต๋อมทุกครั้งที่มีการเปิดคอร์สเนี่ยมันนึกถึงตัวเองไม่ได้เคยนึกถึงว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันซ้ำนะคะนึกถึงคนที่เข้ามาใหม่ๆอ่ะใจของเขาบางคนมันก็ตื่นเต้นเหมือนกับตอนที่เราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สกรรมฐานแล้วเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นน่ะถ้าเราทำด้วยความตื่นเต้นร่วมด้วยไปกับเขาหรือมีความเข้าใจคนที่มาเข้าเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ร่วมกันแต่ถ้าเกิดว่าการทำงานเนี่ยมันแบบสังกตายค่ะมันซ้ำๆอยู่มันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็ทำมันไปทำตามหน้าที่อ่ะที่บ้านของเราเรียกว่าเช้าชามเย็นชามสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตบ้านของเราเรียกว่าเช้าชามเย็นชามแบบเนี้ยมันก็จะทำให้อารมณ์เนี่ยหรือสมาธิอะค่ะสมาธิในการที่เราจะเข้าใจโยคีที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยน้อยเมื่อวานด้วยความบังเอิญค่ะท่านญาติธรรมก็ปรากฏว่าไม่รู้นึกอะไรขึ้นมามีศิษย์กรรมฐานค่ะอยู่ท่านหนึ่งก็เข้ามาไลฟ์อยู่เป็นประจำอยู่ดีก็นึกขึ้นมาเราเข้าไปดูเขาสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุ้นๆเหมือนกับคุ้นๆเคยเจอที่ไหนคนนี้อะไรเงี้ยว่าเรามีเพื่อนทาง Facebook เยอะมากและอย่างนึงสังคมที่อยู่เนี่ยหลายคนนะคะอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยมีทั้งที่มหาวิทยาลัยที่เรียนด้วยกันนะคะมีทั้งวัดภูจวงมีทั้งญาติธรรมที่อยู่ข้างนอกซึ่งเป็นคนเก่าๆที่เคยเจอกันในอดีตมีทั้งจิตอาสาที่อยู่ด้วยกันคือมีหลายสังคมมากค่ะบางทีเนี่ยการนำตัวอย่างขึ้นมาพูดเนี่ยอย่าเอาตัวเองไปใส่ทุกอันเพราะว่าคงไม่มีใครจะไปผูกเรื่องของเราไว้เนี่ยเพียงคนคนเดียวแต่ทีนี้เนี่ยด้วยกรรมของเราที่เราสร้างมาเนี่ยมันจะเจอเรื่องซ้ำๆแบบนี้ค่ะทุกที่เหมือนกันหมดส่วนใหญ่สวัสดีค่ะคุณหานนะคะก็จะคือมันจะมีกรรมแบบคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเกิดขึ้นคล้ายๆกันทีนี้เจ้าของเนี่ยก็เลยเอาตัวเองไปใส่กันทุกครั้งที่เกิดขึ้นมาก็ภาษาบ้านเราก็เลิกสำคัญตัวเองผิดเลยสวัสดีค่ะเจ๊เฮงนะคะก็จะเรียกว่าเป็นการสำคัญตัวเองผิดเลยพอเรามีความเข้าใจผิดปุ๊บเราก็เอาตัวเองไปใส่ต้องประเมินด้วยว่าสิ่งที่พูดเนี่ยในรายการธรรมะเนี่ยคนที่พูดเนี่ยกำลังสอนคนอื่นอยู่ว่าไม่ให้ยึดติดไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นกับอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอดีตดีหรืออดีตไม่ดีเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยรู้จักมันแล้วเอามันมาใช้อย่างเช่นตอนนี้อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยกำลังจะเอาประสบการณ์ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยมาเล่าเป็นรายการธรรมะมันก็คือได้ประโยชน์ไม่ได้เอามาฟูมไฟล์ไม่ได้มาตีอกชกลมไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครมานั่งจมอยู่กับบุคคลคนใดคนหนึ่งแล้วก็เหมือนกับมาพูดถึงตัวเองทุกวันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมะที่ฝึกมาเนี่ย
ขาไม่ได้สอนให้เราเป็นแบบนั้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตอย่างเช่นคนที่เกิดมาแล้วถูกทิ้งอกหักตลอดเคยเจอไหมคะเขามีอุ้ยหน้าตาก็ดีนิสัยก็ดีทำไมเจอแต่คนไม่ดีคนบางคนเนี่ยนิสัยไม่ดีทำไมเจอแต่คนดีๆไอ้คนดีๆก็โดนหลอกตลอดมันเจอสองแบบนะเคยเจอคนแบบนี้มาตลอดเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคนที่อกหักมีปัญหาตลอดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเคยผิดศีลข้อที่สามเอาไว้แต่คนที่ไปที่ไหนแล้วเป็นที่รักมีแต่คนรักมีแต่คนชื่นชมเนี่ยคือเขาเคยรักษาศีลข้อที่สามมาดีพอเขารักษาศีลข้อที่สามมาดีเนี่ยใจของเขาที่เคยทำให้กับคนอื่นดีเนี่ยมันทำให้เกิดพลังงานภายในไอ้เจ้าตัวพลังงานภายในอันนี้แหละค่ะมันทำให้คนเห็นแล้วเขารักแต่ไอ้พลังงานภายในอันนี้ที่เราได้รับความรักจากคนง่ายๆเนี่ยพลังงานอันเนี้ยถ้าเราหลงมันเราใช้บุญอันเนี้ยผิดเราก็ต้องรับกรรมเหมือนกันเราใช้พลังงานผิดวิธีเราใช้บุญไม่ต่อยอดบุญค่ะเอาบุญไปสร้างกรรมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีพลังงานลบเราไปที่ไหนก็เจอแต่คนเกลียดเจอคนแต่ไม่ชอบเราทั้งนั้นเลยแต่ว่าเรามีสติเรากลับเข้มแข็งขึ้นมาแบบนี้ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ดุสิตกรรมค่ะเขาเรียกวิบากกรรมกรรมเนี่ยมันมีอยู่3อย่างกรรมที่เราเชื่อความเชื่อเรื่องของกรรมเขาเรียกว่าศรัทธาศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีไว้ในหัวใจทุกคนเลยเนี่ยต้องมีจริงๆเนี่ยนะคะคำว่าศรัทธาเนี่ยคือศรัทธาในคำสอนของพุทธเจ้าโพธิศรัทธาคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหพระไตรปิฎกหมดเลยค่ะปัญหามีอยู่ว่าโพธิศรัทธาเนี่ยต้องเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าปัญหามีอยู่ว่าเราอะรู้ไหมว่าอะไรเป็นคำสอนก่อนที่เราจะเชื่อเนี่ยเราต้องศึกษาไงก็คือมีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาทีนี้ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ศึกษาเลยแล้วเราจะไปเชื่อได้ยังไงอะความเชื่อเนี่ยมันจะเกิดเป็นปัญญาได้เนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้มันก็ต้องศึกษาศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยนะลงมือทำถึงจะอ๋ออย่างนี้เองที่เขาเรียกว่าศีลอ๋ออย่างนี้เองที่เขาเรียกว่าจิตตะวิสุทธิอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยเราก็แค่จำเหมือนกับนักเรียนอาชีวะนักเรียนช่างกลนักเรียนศิลปะนักเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการต้องลงมือทำอ่ะแต่เราอ่านหนังสืออย่างเดียวแต่เราไม่ยอมลงมือทำเนี่ยพอเราลงมือทำจริงๆปุ๊บเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่คิดยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยตอนที่พี่นางตอนนั้นทำกับข้าวกันโหสนุกมากค่ะมีช่วงหนึ่งพี่นางตอนนั้นก็ยังแข็งแรงอยู่ทำกับข้าวค่ะก็ชวนพี่นางทำยำปลาดุกฟูนะคะปรากฏว่าพี่นางเนี่ยก็ไม่ยอมมาทำที่วัดซื้อปลาดุกให้ค่ะก็จะซื้อปลาดุกที่มันทอดที่มันย่างแล้วอะมาจากตลาดซื้อมาให้พี่นางเนี่ยทำยำปลาดุกฟูพี่นางก็ปรากฏว่าสวัสดีค่ะคุณตุ้ยพี่นางก็เอาปลาดุกฟูเนี่ยไปทอดที่บ้านแล้วก็มาพูดให้ฟังอาจารย์มันไม่เป็นแพ้มันก็ของเขาเลย ครั้งที่หนึ่งไม่อะไรพี่นางเดี๋ยวเอาใหม่อาจารย์มันไม่เป็นแพ้เหมือนกับที่เขาทำขายเลยอะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะทีนี้ก็เลยบอกพี่นางดูสิมันไม่เป็นอะตอนหลังแกก็มาทำที่วัดอีกดูสิมันไม่เป็นอะเราก็เลยบอกพี่นางเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวพี่นางเอาปลาดุกเนี่ยใส่ลงในกระทะนี่ไงมันไม่เป็นบอกอย่าเพิ่งเอาอะไรไปกวนมันปล่อยให้มันลอยอยู่ก่อนให้มันลอยอยู่บนกระทะก่อนอย่าไปยุ่งมันทีนี้สักพักมันลอยอยู่สักพักเรียบร้อยแล้วพี่นางลองกลับมันดูซิลองยกมันขึ้นมันก็เป็นแผ่นเลยค่ะพอมันลอยตัวขึ้นมามันก็เป็นแผ่นอยู่บนน้ำมันนะคะพี่นางกลับซิอ้าวเป็นแพแล้วคือมันไม่ใช่ว่าเราอ่านหนังสือเนี่ยแล้วเราดู YouTube ขนาดเราดู YouTube นะเราเห็นเขาทำให้ดูเลยนะคะแต่เราไม่ลงมือทำเองเนี่ยมันไม่ได้
ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือปฏิบัติเขาจะมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไปทำอะไรเขามีปริยัติก็คือการฟังการอ่านการดูให้เข้าใจปฏิบัติก็คือลงมือทำตามคำนั้นแล้วก็ได้ผลตามสิ่งนั้นเลยนะได้ผลตามที่เราได้ฟังได้ยินมาสวัสดีค่ะน้องแอมอ้าวมาพอดีเลยกำลังจะเป็นประเด็นเลยนะคะเนี่ยพูดถึงนะคะก็เป็นแม่เนนนะคะพักดูร้อนนะคะเป็นศิษย์กรรมฐานขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะนะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยคำว่าโพธิศรัทธาคำว่าโพธิศรัทธาเนี่ยคือศรัทธาที่ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าปัญหาก็มีอยู่ว่าเราเนี่ยเข้าใจไหมว่าอะไรเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เมื่อเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจะปฏิบัติตามได้ยังไงใครๆก็อ้างว่าปฏิบัติตามคำสอนทั้งนั้นแหละค่ะแต่เราแน่ใจได้ขนาดไหนว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆมันต้องศึกษามันจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆส่วนอีก3อันเนี่ยศรัทธาเนี่ยจะต้องเขาจะต้องบรรจุไว้ให้แน่นอยู่ในหัวใจเลยนะคะสำหรับพุทธบริษัททุกคนสิ่งนี้คือความแตกต่างกันระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาอื่นๆที่มีการสอนที่แตกต่างถ้าเขาหาว่าทำไมพุทธศาสนาถึงแยกออกมาเป็นอีกศาสนาหนึ่งก็คือสิ่งนี้แหละถ้าเกิดว่าพุทธศาสนาไม่มีสิ่งนี้ในการสอนให้เกิดความเข้าใจเนี่ยก็จะไม่แตกต่างกับศาสนาอื่นก็จะแยกมาไม่ได้ก็ต้องเป็นศาสนาเดียวกันกับศาสนาอื่นไปคำว่าศาสนาเดียวกันหรือคนละศาสนาเนี่ยต้องบอกว่าทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดียังไงยังไงเนี่ยทุกศาสนาก็คือกุศลกรรมแน่นอนแต่ว่าจุดหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนต้องการจุดหมายแบบนี้บางคนต้องการจุดหมายแบบนี้บางคนต้องการจุดหมายแบบนี้เหมือนกับเราเรียนหนังสือค่ะเราต้องการจะเรียนวิชาอะไรล่ะแล้วก็ไปตามสาขาที่เราเรียนเราอย่าไปนั่งดั้มกันเองดูถูกกันเองว่าเฮ้ยฉันเรียนศิลปะเนี่ยจิตใจฉันละเอียดอ่อนมากกว่าเธอเรียนช่างจิตใจแล้วไม่ละเอียดอ่อนเท่าฉันหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปเสียเวลาเอาตัวเองขึ้นมาเปรียบเทียบแล้วลดคุณสมบัติของคนอื่นเพราะกิเลสตัวเองอย่างเช่นอาหารเนี่ยเราทำอาหารกันอยู่เนี่ยโอ้ยอาหารง่ายๆใครๆก็ทำได้มันไม่ละเอียดสู้ฉันไม่ได้ฉันทำงานศิลปะมันกับอาหารมันไม่เหมือนกันจะมาเปรียบเทียบทำไมศิลปะก็คือศิลปะอาหารก็คือศิลปะทุกอย่างบนโลกใบนี้คือศิลปะคำเนี้ยได้มาจากท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนค่ะท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนเนี่ยพูดคำนี้ทำให้ตัวเองแบบได้สติเลยนะคะมีอยู่หลายครั้งที่ทำความดีแล้วเนี่ยความดีมันไม่ปรากฏแล้วเราก็ลืมตัวถ้ามันไม่ปรากฏเป็นชื่อเสียงไม่เป็นไรค่ะมันไม่ปรากฏผลเลย คือคำว่าความดีไม่ปรากฏเนี่ยมันมีหลายแบบบางคนเขาว่าความดีไม่ปรากฏก็คือต้องการชื่อเสียงต้องการให้คนชื่นชมต้องการให้คนยินดีก็เลยบอกว่าเนี่ยความดีไม่ปรากฏไม่ให้คนอื่นเนี่ยชื่นชมแต่ว่า ความหมายของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยคำว่าความดีไม่ปรากฏเนี่ยคือไม่ได้ผลทำความดีแล้วมันไม่ได้ผลนะคะมันเหมือนกับโดนขัดขวางโดนอะไรต่างๆท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องของศิลปะท่านบอกว่าชีวิตเนี่ยมันต้องมีศิลปะถ้าเกิดชีวิตเนี่ยมีศิลปะเนี่ยมันก็จะสามารถทำทุกอย่างให้มันสวยงามได้เพราะมันขาดศิลปะเข้าใจเลยค่ะโอ้โหพอพระอาจารย์พูดคำนี้ปุ๊บเนี่ยเรานึกขึ้นได้เลยว่าชีวิตเนี่ยของเราเนี่ยมันขาดศิลปะศิลปะก็คือ ช
ชีวิตเราก็เลยศิลปะเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยใส่ใจรายละเอียดแล้วก็แต่งเติมอย่างเช่นชีวิตเนี่ยอะไรล่ะที่เป็นความสวยงามของชีวิตจิตที่สวยงามเนี่ยเขาเรียกว่าโสภณะจิตสวัสดีค่ะครูเหมียวจิตที่สวยงามเนี่ยเขาเรียกโสภณะโสภณะแปลว่าสวยงามหรือโสภาค่ะโสภากับโสภณะเนี่ยเป็นตัวเดียวกันโสภณะจิตก็คือจิตที่สวยงามเพราะฉะนั้นการพูดหรือการกระทำมันจะต้องผ่านจิตที่เป็นโสภณะคือจิตที่สวยงามเพราะฉะนั้นคำพูดใครก็แล้วแต่ที่จิตมันไม่เป็นโสภณะแสดงว่าจิตอันนั้นเนี่ยมันไม่สวยงามเมื่อจิตมันไม่สวยงามเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพูดออกมาสวยงามได้เมื่อจิตมันไม่สวยงามเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำออกมาสวยงามได้ถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกเสแสร้งพูดไปก็จะอาจารย์ธวัชรีปากเสียอีกแล้วพูดแล้วบ้านเราเขาเรียกเสแสร้งทีนี้อ้าวแล้วทีนี้สมมติว่าเรากำลังโกรธใครอยู่เรากำลังคิดชั่วอยู่มันขึ้นมาเราไม่ได้เจตนามันเคยเป็นอุปนิสัยเก่าของเราอ่ะมันคิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราฝืนใจตัวเองไม่ยอมทำความชั่วนั้นอันนี้ก็คือเสแสร้งใช่ไหมล่ะอาจารย์ต้องเข้าใจแบบไม่สับสนคือถ้าเกิดว่าเราทำอะไรด้วยจิตที่เป็นกุศลเราต้องดูหลักโอวาทปฏิโมกว่าพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบทั้งหมดเนี่ยมี3อย่างเพราะฉะนั้นเมื่อขณะที่เราจะพูดในขณะที่เราจะทำจิตของเราเนี่ยดีหรือชั่วถ้าจิตของเราดีอยู่แล้วเราก็รักษาความดีนะคะพูดด้วยจิตที่ดีเอาไว้แต่ถ้าเกิดจิตของเรามันไม่ดีจิตของเรามันอิจฉาจิตของเรามันตนีมันหวงความดีมันใส่ร้ายคนอื่นอะไรที่มันเป็นความไม่ดีอะจิตอันเนี้ยมันไม่ดีเรามีสติแล้วก็ละความไม่ดีนั้นก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำอันนี้เขาเรียกว่าพูดที่พูดอย่างมีสติทำอย่างมีสติไม่ได้เสแสร้งแต่คือคนที่มีสติต่างหากจิตมันเป็นโสภณะก่อนค่ะค่อยทำค่อยพูดจิตมันต้องเป็นโสภณะคือโสภณะเนี่ยก็คือโสภานั่นเองโสภาคือความสวยของจิตนี่คือหลักของการใช้ชีวิตทีนี้ความเชื่อเนี่ยมันมีอยู่3อย่างก็คือ 1. เชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่แปลกหรือเปล่าคะว่าคนเราเนี่ยพอความโลภหรือตัณหาเนี่ยมันเข้าตาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะแยกไม่ออกเลยว่าอะไรคือความดีความชั่วเราจะรู้อย่างเดียวว่าฉันต้องการอะไรอย่างเช่นเราต้องการเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นอิทธาลมสิ่งที่เป็นอิทธาลมในโลกธรรม8คือชื่อเสียงอยากดังอยากจะมีคนชมอยากจะมีคนชื่นชมที่เราบอกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีอ่ะคำว่าไม่ได้ดีในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในหลักของบัณฑิตเนี่ยก็คือมันไม่ได้ผลมันมีอุปสรรคไม่ใช่ว่าทำดีแล้วต้องมีคนชมทำดีเนี่ยจะมีคนชมหรือไม่มีคนชมเนี่ยมันไม่มีปัญหาตัวเองก็เป็นนะคะไม่มีปัญหาค่ะไม่ต้องชมเลยค่ะไม่จำเป็นไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้หิวคำชมไม่ได้อะไรเลยแต่อยากกระทำความดีแล้วคนมาขัดขวางเนี่ยโอ้โหมีเครื่องครูเหมียวมีเครื่องค่ะเป็นคนที่แบบว่าจริงจังนิดนึงสมมุติว่าเรามีเจตนาจะทำอะไรให้ใครเจตนาจะทำความดีอะไรสักอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่กล้าพูดเลยนะคะจะทำความดีอะไรโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าคนไหนเป็นมารเนี่ยไม่ให้มารได้ช่องเลยค่ะครูเหมียวจำไว้เลยนะคะถ้าเกิดว่าครูเหมียวจะทำความดีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าครูเหมียวมีคนที่ไม่ชอบเราหรือมีคนที่เป็นเขาเรียกว่าจิตคิดไม่ดีกับเราอะค่ะครูเหมียวไม่สามารถที่จะไปบอกให้เขารู้ล่วงหน้าได้เลยว่าครูเหมียวกำลังจะทำอะไรอยู่เพราะการที่ครูเหมียวไปบอกเขาว่าครูเหมียวจะทำอะไรอยู่เนี่ยความดีของเราที่เราจะทำเนี่ยมันจะยากขึ้นอีก10เท่า
มันจะโดนขัดขวางแต่ประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ตรงค่ะนำมาบอกเล่านำมาบอกกล่าวเพื่อให้คนที่มีประสบการณ์เนี่ยหรือไม่มีประสบการณ์เนี่ยรู้เพราะฉะนั้นบางทีบางคนบอกอาจารย์พี่อะไรทำไมไม่บอกล่วงหน้าบอกไม่ได้มารฟังอยู่ด้วยเดี๋ยวมารได้ช่องแล้วไอ้ความดีที่ทำเนี่ยมันทำไม่ได้คือหลายครั้งที่แบบปากเบาอะค่ะเดี๋ยวจะทำนู่นเดี๋ยวจะทำนี่เดี๋ยวจะอย่างนั้นเดี๋ยวจะอย่างนี้แบบว่าต้องการให้คนเนี่ยช่วยเราที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้ใครมาชมเรานะคะแต่เราต้องการแนวร่วมให้คนเนี่ยมาช่วยงานเรามาทำร่วมกันจะได้บุญร่วมกันแต่ปรากฏว่าผลที่ได้ก็คือถูกขัดขวางเลยค่ะมีการขัดขวางมีอะไรเนี่ยอย่างตอนนี้เหมือนกันตอนนี้ทำหลายอย่างเลยที่กำลังทำอยู่แล้วไม่บอก บอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมารได้ช่องเพราะมารเนี่ยน่ากลัวมากมารไม่ธรรมดาค่ะสวัสดีค่ะมารได้ช่องเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องมีสติทีนี้เมื่อฝ่ายอิทธารมเนี่ยอิทธารมคือเป็นสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเราจะลืมเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทันทีเลยเราจะทำตามอำนาจของความอยากที่มันอยู่ในหัวใจของเราเราอยากจะได้ชื่อเสียงเราอยากจะได้สรรเสริญเราอยากจะได้อำนาจเราอยากจะมีอำนาจอ่ะเราอยากจะดูเป็นคนมี power ในสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่เรายอมที่จะทำบาปอันนี้แหละค่ะคือคนที่ไม่เชื่อเรื่องของกรรมการเชื่อเนี่ยคำว่าศรัทธาเนี่ยแปลว่าเชื่อศรัทธาเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าคือเชื่อทีนี้เชื่อในที่นี้เนี่ยที่ต้องบรรจุเป็นชิปเอาไว้ในหัวใจเลยแบบหลุดไม่ได้อะค่ะเป็นข้อมูลพิเศษสำหรับคนที่สนใจในการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณต้องฝังชิปตัวเนี่ยเอาไว้ในหัวใจให้มันมั่นคงเพราะตราบใดที่คุณยังไม่สามารถที่จะเชื่อเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะเผลอทำความชั่วโดยที่คุณไม่รู้ตัวจะเผลอทำความชั่วโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะด้วยอำนาจของกิเลสที่มันอยากเด่นอยากดังอยากดีอยากได้ชื่อเสียงอยากได้อะไรเนี่ยแล้วคนที่อยากได้ชื่อเสียงเนี่ยแปลกอยู่อย่างนึงคิดว่าคนอื่นเขาอยากได้ด้วยมันก็เลยหวงต้องขออภัยนะคะเหมือนกับสุนัขอะที่เขาหวงกระดูกอะสุนัขหวงกระดูกเนี่ยเราเป็นคนเนี่ยเราเห็นสุนัขเขากินกระดูกอยู่เนี่ยความจริงเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับกระดูกนั้นเลยนะแต่ไอ้สุนัขเองเนี่ยมันคิดว่าไอ้กระดูกเนี่ยมันของฉันอร่อยฉันดีฉันอะไรอย่างเงี้ยพอใครไปใกล้เขาเนี่ยขณะที่เขากำลังจะกินกระดูกเนี่ยเขาจะโกรธเลยนะคะสุนัขบางทีกัดเลยนะกัดคนที่อยู่ใกล้กระดูกของเขานะคะกัดคนที่อยู่ใกล้กระดูกของเขาเพราะว่าเขาคิดเองไงเขาคิดว่าสิ่งที่มันเป็นกระดูกของเขาเนี่ยมันมีค่ามากๆคนก็เช่นเดียวกันคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นนะคะกิเลสมันเป็นตัวเดียวกันเลยค่ะแต่ว่ามันอยู่ในคนที่ขาดสติอ่ะสุนัขเนี่ยขอโทษนะคะที่มาเปรียบเทียบกันต้องขออภัยจริงๆเพราะว่ามันเห็นภาพได้ชัดสุนัขเนี่ยเป็นจิตที่เกิดขึ้นจากเป็นการเกิดขึ้นปฏิสนธิวิญญาณจากโมหะคือโมหะเนี่ยนำสุนัขเกิดมาเป็นสุนัขเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยจิตของเขาเองเนี่ยมันเมื่อมันหลงอะไรเข้าไปหรือถ้าเขารักอะไรเขาก็จะรักแบบเต็มที่เลยคนเป็นโมหะเนี่ยจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงคนที่โมหะนำจริตชีวิตเนี่ยก็คือถ้าได้รักอะไรแล้วเนี่ยรักงมงายเลยค่ะถ้าได้เกลียดอะไรก็ฝังใจเลยคือมันขาดสติอ่ะคนโมหะก็คือคนที่ขาดสติพออะไรเข้ามากระทบอะค่ะมันก็จะอารมณ์ไปเร็วอะเพราะว่ามันสติไม่มีนะคะมนุษย์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสจะเป็นแบบนั้นในช่วงที่ขาดสติก็คือเป็นโมหะแหละอันเดียวกับสัตว์เดรัจฉานเลยไอ้ตัวโมหะเนี่ยมันจะไม่รับรู้อารมณ์มันไม่ใช่ว่าจะโกรธจะอะไรมันก็ไม่โกรธมันเฉยๆโมหะเนี่ยมันจะเป็นเฉยๆแล้วมันก็พร้อมที่จะรับอารมณ์เข้ามาทีนี้สุนัขเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติของเขาเขาก็จะกัดเลยอ่ะสุนัขเนี่ยเขาเสแสร้งไม่เป็นสุนัขเนี่ยเสแสร้งไม่เป็นค่ะครูเหมียว
สุนัขเขาหวงกระดูกหวงก้างเนี่ยเขาก็จะแสดงอาการออกมาเลยอ้าอย่ามายุ่งของฉันนะอะไรแต่มนุษย์เนี่ยไม่เป็นมนุษย์เนี่ยพออยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีเกียรติยศอยากจะมี power อยากจะมีอะไรเนี่ยมนุษย์เนี่ยบางทีไม่ให้คนอื่นรู้เพราะตัวเองเนี่ยกำลังหวงสิ่งนี้อยู่แล้วบางทีเนี่ยก็คิดว่าคนอื่นเนี่ยจะหวงด้วยมีครั้งหนึ่งคุยกับญาติธรรมอยู่เราฟังแล้วเราก็สงสารนะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปทำความดีเขาไปทำความดีให้กับหน่วยงานหนึ่งเขาไปทำความดีแล้วทีนี้ปรากฏว่าเขาพูดทำนองว่าเขาอุตส่าห์ทำความดีให้ถ้าเกิดว่าไม่ให้เครดิตหรือไม่เชื่อถือเขาหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะถอนตัวออกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทุกวันเนี้ยเขาทำความดีให้กับหน่วยงานนี้มาตลอดหน่วยงานเนี้ยได้ความดีความชอบจากเขาพอเราฟังแล้วปุ๊บเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเข้าใจผิดละหน่วยงานเนี้ยที่เขาให้เราทำงานเนี่ยเขาต้องการให้เราเนี่ยเราเองเนี่ยก็เป็นคนเสนอในการทำงานแล้วเขาก็คิดว่าเราเนี่ยทำความดีเพื่อความดีเข้าใจไม่ตรงกันเขาคิดว่ามันเป็นการทำความดีเพื่อความดีด้วยกันมันก็จบคุณทำดีแล้วคุณก็ต้องได้ดีกันเรากำลังพูดเรื่องนี้อยู่ทำดีก็ต้องได้ดีอยู่แล้วมันธรรมชาติแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราจะชื่นชมหรือไม่ชื่นชมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหัวข้อผ่านๆมาที่พูดไปว่ามันก็ต้องยินดีในความดีของคนอื่นอะไรมันก็เป็นเรื่องรายละเอียดอื่นอีกแต่ปรากฏว่าเรากลับเอาสิ่งที่เราทำให้กับคนอื่นเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขของคำชมมาเป็นเงื่อนไขของบุญคุณมันจึงจบยากเรื่องมันจบยากเราเอาสิ่งที่เราทำให้กับคนนั้นสิ่งที่ทำบนนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขของการที่เราจะมีบุญคุณกับคนอื่นบุญเนี่ยมันจึงไม่ใช่บุญสวัสดีค่ะพี่ตู่บุญเนี่ยมันจึงไม่ใช่บุญบุญมันกลายเป็นการลงทุนเพื่อค้ากำไรอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีเกียรติยศอยากจะมีอำนาจไต่ระดับขึ้นไปเพื่อที่จะมีอำนาจหรืออะไรก็แล้วแต่หัวใจเนี่ยมันไม่ใสหัวใจเนี่ยมันไม่สะอาดพอเมื่อใดล่ะที่เราจะรู้ว่าหัวใจของเรามันใสพอมันสะอาดพอต้องมีสติแล้วเราจะรู้เลยว่าบางครั้งเนี่ยเราทำความดีแล้วเนี่ยทำไมเราถึงทุกข์เพราะว่าการทำความดีของเราเนี่ยเราไม่ได้หวังความดีเพื่อดีแต่เราทำความดีเพื่ออย่างอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวพอสติมันมาเนี่ยมันจะบอกเลยอ๋อฉันทุกข์ความดีเพราะแบบนี้ก็ยังคุยกันเมื่อวานไปนครสวรรค์ค่ะทุกช่วงนี้เดินทางเยอะมากเดี๋ยววันนี้ก็จะไปนครสวรรค์อีกนะคะก็คุยกันว่าคุยพี่หมอพรพี่หมอพรไปด้วยพี่จำปีไปด้วยพี่อรพินไปกันบอกพี่หมอบางครั้งเนี่ยคนบางคนเนี่ยทำความดีแล้วท้อแท้ทำความดีที่นี่เนี่ยมันไม่ได้ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เราลืมไปว่าอย่างเช่นเรามาอยู่วัดเนี่ยหลายคนเนี่ยมีความตั้งใจมีความปรารถนาว่าเรามาอยู่ในวัดเนี่ยเราจะมีความสุขทุกคนหวังอย่างนั้นว่าเรามาอยู่วัดเราต้องได้รับความสุขเรามาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เราลืมไปว่าเรามีกิเลสพอเรามีกิเลสปุ๊บเนี่ยมันต้องมีวันที่คนเนี่ยทำอะไรไม่ตรงกับกิเลสของเราการที่เราภาวนาการภาวนาเนี่ยมันจะกระแทกกิเลสโดยตรงการภาวนาเนี่ยกระแทกกิเลสโดยตรงทีนี้เมื่อมันมีการกระแทกกิเลสโดยตรงเนี่ยถ้าเรารักกิเลสถ้าเรารักกิเลสเราก็จะถอยเลยนะคะเราจะรักษากิเลสเอาไว้ไงเฮ้ยก็ฉันทำดีแล้วทำไมฉันไม่ได้ดีถอยเลยค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเราจะรู้ว่าอ๋อการทำความดีเนี่ยมันต้องมีอุปสรรคที่เรากำลังรู้สึกว่ามันท้อถอยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนหรือใครที่ทำให้เราท้อถอยมันเกิดขึ้นจากระดับสติปัญญามันเกิดขึ้นจากจิตของเรามันตกลงไปทำยังไงเราถึงจะยกจิตของเราเนี่ยขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมาให้มันไม่ตกมันตกลงไปเฉยเราก็เลยบอกอยู่ไม่ได้ที่นี่ไม่ดีที่นู่นไปอีก10ที่ก็ไม่ดีค่ะเพราะว่าคุณขาดความอดทนแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความอดทนซะแล้วเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนคุณก็อยู่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้หมดเลยค่ะไม่มีปัญหาสักที่นึงถ้าเราฝึกมาดีๆเนี่ย ขอไปค่ะอย่างตัวเองอะไปมาหลายที่ก็ลองฝึกดูนะคะที่ไปมาก็คือการฝึกนั่นแหละไปมาหลายสังคมไปในหลายองค์กรที่ทำงานด้วยกันทุกที่มีปัญหาทุกที่มีคนขี้นินทาทุกที่มีคนเห็นแก่ตัวทุกที่มีหมดค่ะแต่ว่าเราอะกับมีความสุขกับทุกที่ได้ถึงจะถูกนินทาถึงจะถูกใส่ร้ายเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเชื่อเรื่องของทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราจะไม่มีทางรู้สึกอะไรกับการกระทำของคนอื่นที่ไม่ดีต่อเราเลยครูเหมียวไม่ถอยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะก็คืออย่างนี้ทีที่คุยว่าคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเชื่อเรื่องของกรรมค่ะครูเหมียวต้องฝังชิปไว้ในหัวใจเลยนะคะว่าถ้าเราเชื่อเรื่องของการทำดีได้ดีเนี่ยการทำชั่วได้ชั่วเนี่ยคนที่ทำไม่ดีกับเราเนี่ยเขารับกรรมของเขาเองเรามีหน้าที่รักษาใจของเราเนี่ยให้ดีๆอย่าเอาจิตของเราเนี่ยไปโฟกัสหรือไปดูคนที่ทำความผิดเราสามารถดูคนที่ทำร้ายเราได้ด้วยการระวังเหมือนกับนักมวยที่หลบหมัดคู่ต่อสู้ไม่ดูไม่ได้ค่ะคนที่คิดไม่ดีกับเราคนที่ทำร้ายเราหรือคนที่จะเป็นอุปสรรคต่อเราหรือคนที่จะเป็นมารในการสร้างความดีของเราเนี่ยเราต้องดูเขาค่ะไม่สนใจก็ไม่ได้ด้วยแต่เราต้องดูเขาอย่างระมัดระวังเหมือนกับเราดูอกุศลที่มันเกิดขึ้นมาให้มันไม่เกิดขึ้นอีกเราดูคนที่มีจิตอกุศลกับเราเนี่ยต้องดูเขาอย่างระมัดระวังเหมือนกับเราอยู่ใกล้ๆงูพิษเราอยู่ใกล้ๆกับสัตว์ร้ายแต่เราจำเป็นต้องอยู่เราจะอยู่กับสัตว์ร้ายเราจะอยู่กับงูพิษยังไงให้เราปลอดภัยเราต้องระวังมากกว่าเดิมแต่ไม่ใช่ระแวงระวังคืออยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่อันตรายระแวงคือคิดถึงอันตรายในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคนละอันกันนะคะแยกสภาวะให้ได้นะคะระวังคือมันอยู่กับเราเนี่ยแหละอันตรายเนี่ยมันอยู่กับเราเนี่ยแหละเราต้องระวังไว้ค่ะเพราะว่ามันมีผลกับชีวิตถ้าปัจจุบันเนี่ยเราระวังไม่ดีเนี่ยเราอาจจะตายได้นี่คือปัจจุบันระวังคือปัจจุบันระแวงคืออนาคตอนาคตยังมาไม่ถึงเลยคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจะทำยังไงจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้คืออนาคตแล้วค่ะขาดสติแล้วคนที่อยู่กับอนาคตคือคนที่ขาดสติแบบระแวงค่ะคนระแวงเนี่ยจิตใจมักจะทำอะไรไม่ค่อยได้แต่คนที่ระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าระวังเนี่ยอยู่ในหนึ่งของสัมมประธาน4ระวังอกุศลที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นเห็นไหมคะระวังความเพียรเนี่ยคำว่าระวังในที่นี้เนี่ยคือความเพียรระวังอกุศลที่ไม่เคยเกิดเนี่ยมันจะเกิดแล้วก็ทำความเพียรในการประหารที่มันมีอยู่ให้มันหมดระวังเนี่ยอยู่ในนั้นอันหนึ่งอยู่ในระวังของความเพียรแล้วก็เพียรรักษาความดีที่มีอยู่ให้มันอยู่กับเราตลอดไปมีความดีอะไรอยู่แล้วอย่าลืมนะคะบางทีเนี่ยการคบคนที่ไม่ใช่กัลยาณมิตรอะค่ะหรือคบคนที่ขาดสติก็จะทำให้เราเนี่ยเสียสติ
พราะความที่เราเนี่ยไม่รักษากุศลที่มีอยู่เราจึงสูญเสียกุศลที่มีอยู่ไปสิ่งนี้หลายคนเนี่ยพลาดมากพลาดกันเยอะยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นำต่างๆเนี่ยหรือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตระดับหนึ่งเนี่ยจะมีคนเข้ามาในชีวิตพลูเข้ามาแบบเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มเข้าไปหมดเลยเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเพราะทุกคนก็ต้องการที่จะคบกับคนที่เก่งคบกับคนที่มีความสำเร็จในชีวิตคบกับคนดีในสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นที่ล่ำลือเป็นที่เรื่องลือก็จะเข้ามาพอเข้ามาในชีวิตเนี่ยวันหนึ่งถ้าคุณยังมีสติอยู่คุณก็จะสามารถรักษาความดีที่คุณเคยทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงเอาไว้ได้คุณเคยมีชื่อเสียงเพราะอะไรเพราะความจริงใจเพราะความอดทนเพราะอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้ที่มันทำให้คุณมีชื่อเสียงอ่ะคุณก็จะสามารถรักษามันเอาไว้ได้ความเมตตาต่างๆที่คุณเคยมีอ่ะไอ้สิ่งที่คุณทำให้คุณมีชื่อเสียงอ่ะคุณก็จะสามารถรักษามันไว้ได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าคุณมีชื่อเสียงแล้วคุณกลับหลงคิดว่ามันคือความดีมันคือเกียรติยศมันคืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณลืมที่จะรักษาความดีเอาไว้ไอ้ความดีที่มันเคยมีอยู่เนี่ยมันหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เราก็ยังคิดอยู่ว่าเราดีอย่างเช่นเมื่อก่อนหลายคนเนี่ยชอบใช้คำว่าเมื่อก่อนมาคุยเรื่องของความดีในตัวของตัวเองในอดีตแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะต้องกลับมาหาตัวเองด้วยนะคะเมื่อก่อนฉันเคยอดทนเมื่อก่อนฉันเคยนั่นเมื่อก่อนฉันเคยนี่เมื่อก่อนฉันเก่งอย่างนั้นเมื่อก่อนฉันเก่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะอย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวนี้อย่าลืมเช็คว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกับอดีตเนี่ยมันพัฒนาขึ้นหรือมันแย่ลงอันนี้ชื่อว่าความเพียรรักษาความดีที่มีอยู่ให้มันมีอยู่ต่อไปแล้วความดีอะไรที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นในหัวใจไม่ใช่กิจกรรมนะคะความดีเนี่ยที่มันไม่เคยเกิดขึ้นอย่างเช่นความเมตตาสติปัญญาที่มีความเข้าใจความเป็นอนัตตามากขึ้นสติปัญญาที่มีความเข้าใจสิ่งต่างๆในโลกใบนี้มากขึ้นมันพัฒนาขึ้นมามากกว่าเดิมมันมองโลกแล้วมันมองโลกอย่างสวยงามมันมองโลกอย่างเข้าใจอันนี้แหละคือกุศลใดก็แล้วแต่ที่มันยังไม่เคยเกิดมันก็เกิดการคบกัลยาณมิตรเนี่ยมีผลมากหลายคนนะตัวเองเห็นแล้วบางทีก็มันพูดอะไรไม่ได้ค่ะการคบคนเนี่ยมันมีผลมากบางคนเนี่ยกุศลดีๆอยู่เนี่ยพอคบกันไปแล้วเนี่ยกุศลของเจ้าของเคยดีอยู่นะคะมันกลับตกลงไปเป็นอีกเกรดนึงอะเกรดมันตกอะค่ะแล้วก็สิ่งที่เคยมีดีอยู่ก็หายไปสิ่งที่เคยไม่มีหรือสิ่งที่ไม่เคยไอ้ที่มันไม่ดีอะค่ะอกุศลเนี่ยไม่เคยมีก็ดันมีขึ้นมากลายเป็นคนโทสะแรงกลายเป็นคนโกรธง่ายกลายเป็นอะไรแบบไปเนี้ยไปหมดเลยขาดสติเพราะอะไรการที่เราคบกับคนเนี่ยกัลยาณมิตรเนี่ยคือสิ่งที่เขาเรียกว่าด่านแรกของกัลยาณมิตรเขาเรียกปรโตโคสะก็คือเสียงกับการได้ยินปรโตโคสะก็คือเสียงกับการได้ยินเสียงที่เข้ามาในหูของเราเนี่ยกับการได้ยินเสียงที่อยู่ภายนอกกับหูเราที่อยู่ภายในเนี่ยมันรับกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขาดสติในการที่จะเรียนรู้เนี่ยมันความดีมันหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะความดีเนี่ยมันหายไปแล้วแต่เรายังคิดว่าเราเป็นคนดีอยู่เยอะค่ะคนแบบนี้เยอะมากเลยเอ้ยฉันเป็นคนดีเมื่อก่อนฉันอย่างนั้นเมื่อก่อนฉันอย่างนี้แล้วปัจจุบันนะปัจจุบันเนี้ยมีสติขนาดไหนปัจจุบันเนี้ยมีความเมตตาขนาดไหนปัจจุบันเนี้ยมีสติปัญญาขนาดไหนปัจจุบันเนี้ยมีความเพียรขนาดไหนแบบไหนเราลืมไปหมดแล้วถ้าเราขาดสติเนี่ยเราจะลืมไปหมดเลยค่ะอันเนี้ยมันคือศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยเชื่อเรื่องของการทำความดีได้ดีเชื่อเรื่องของการทำความชั่วได้ชั่วเนี่ยไอ้ศรัทธาตัวเนี้ยมันจะหล่อเลี้ยงหัวใจค่ะ
เราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เข้ามาเมื่อกี้ครูเหมียวบอกว่าเคยน้อยใจเหมือนกันแต่คนที่มีศรัทธาเนี่ยเชื่อเรื่องกรรมดีได้ดีกรรมชั่วได้ชั่วเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเนี่ยก็ตั้งหลักได้ตั้งหลักในการฝึกสติของเราค่ะเล่นเกมมันยากแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องรักษามันเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีเนี่ยคนที่เชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยมันจะไม่มีผลมันจะไม่มีผลกับชีวิตเลยค่ะมันจะมีผลอย่างเดียวคือผลของการทำความเพียรผลของการสร้างความดีมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นแต่ว่าตราบใดที่เรายังคิดเล็กคิดน้อยนู่นนี่นั่นโอ้ไม่โตค่ะไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้นู่นโอ้จุกจิกจุกจิกอยู่เนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะเป็นผู้ที่ทำงานใหญ่จำคำนี้ทำไมก็ชอบอ่านหนังสืออ่ะมีครูบาอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าถ้าจะทำงานใหญ่เนี่ยต้องตัดเรื่องเล็กๆน้อยๆทิ้งไปให้หมดที่มันเป็นอุปสรรคค่ะสวัสดีค่ะแม่ทุมถ้าจะทำงานใหญ่ต้องไม่หยุมหยิมไม่ไปเก็บเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาเพราะว่ามันจะทำให้เราเสียเวลาในการจะคิดเรื่องที่สำคัญเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยบางทียอมเสียได้เสียค่ะไม่ใช่ว่าได้นะเสียบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์ธรรมรีเนี่ยกำลังทำงานใหญ่อยู่แล้วก็มีคนนินทามีคนว่าสารพัดเลยเมื่อวานก็คุยกันหลายคนเหมือนกันค่ะก็มีเรื่องหลายๆอย่างที่ไม่เคยได้ยินว่ามีคนมาว่าเราอย่างนั้นว่าเราอย่างนี้มีคนมาเล่าให้ฟังเราก็โอ้โหเยอะเหมือนกันโดนเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเราอยากจะทำงานใหญ่เขาบอกคนทำงานใหญ่ต้องตัดเรื่องเล็กๆน้อยๆไอ้เรื่องนินทาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอิจฉาริษยามันเป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์มันเป็นเรื่องเล็กๆเล็กคำว่าเล็กในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ไม่สำคัญนะคะแต่มันเล็กกว่าจุดหมายของเราถ้าเราตะมัวเอาแต่หัวใจของเราเนี่ยไปไว้กับคำดินทาเนี่ยเราเดินหน้าไม่ได้ยอมค่ะใครอยากจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดไปเลยไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าความเข้าใจผิดนั้นไม่มีผลต่อการทำงานของเราอย่างเช่นตัวเองยังจะประเมินนะคะอยากประเมินว่าถ้าเราทำงานนี้อยู่แล้วมีคนเข้าใจผิดในสิ่งที่เราทำคนไม่เชื่อเครดิตเรากำลังมีเรื่องราวต่างๆกำลังเสียชื่อเสียงแต่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันยังเดินหน้าอยู่สบายๆค่ะมันยังไม่ได้มีผลอะไรเลยไอ้คำนินทานั้นก็ปล่อยไปแต่ถ้าเกิดคำนินทานั้นเนี่ยเริ่มมีผลขัดขวางจุดหมายที่เรากำลังจะเดินไปก็คงจะต้องมีวิธีการเคลียร์พื้นที่นิดนึงเคลียร์พื้นที่นิดนึงให้เดินต่อไปได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กิเลสหรือไอ้คำนินทาต่างๆเราเนี่ยคนที่จะทำงานใหญ่เนี่ยเขาจะไม่หยุมหยิมเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกกระจอกกระแจ๊กอะไร อย่าไปเสียเวลาค่ะชีวิตมันมีเวลาไม่ได้เยอะขนาดนั้นจะไปนั่งกระจุกกระจิกกระจอกกระแจ๊กอะไรงั้นไม่ได้คนที่เชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยจะสามารถข้ามเรื่องพวกนี้ไปสบายๆเลยคนที่เชื่อเรื่องของการทำความดีได้ดีเชื่อเรื่องของการทำความชั่วได้ชั่วเนี่ยพอเราเจอคนทำความชั่วเจอคนพวกนี้ปกติตัวเองจะไม่เอามาเป็นใส่ใจนะคะหมายถึงไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์แต่ว่าสืบนะคะคนที่นินทาน่ะรู้นะว่าเป็นใครมั่งสืบให้รู้ว่าความจริงเป็นยังไงบางครั้งอะค่ะเพื่อที่เราจะได้อยู่กับคนแบบนี้เป็นเราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเพื่อให้งานของเราเนี่ยมันเดินก็พยายามที่จะทำให้คนที่ขี้ดินทาคนขี้ฉาเนี่ยเขากิเลสน้อยลงการที่เรารู้จักว่าใครเป็นคนขี้ฉาเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องแอมให้เวลามาแล้วขอบคุณมากนะคะน้องแอมเมื่อก่อนค่ะนานมาแล้วนี่นานมากเลยนะจริงๆตัวเองอยู่กับคนขี้ฉามาจนรู้จักเป็นแล้วค่ะตอนนั้นยังเรียนอยู่เลยนะตอนนั้นยังเรียนอยู่เลยมีน้องอยู่คนหนึ่งเขารวยแม่เขาแบบว่าเป็นข้าราชการน่ะแต่เงินเยอะเขาก็แกก็คุยว่าแม่แกน่ะได้รายได้เดือนหนึ่งกี่หมื่นกี่หมื่นไปเป็นแสนน่ะเกือบแสนอะไรเงี้ย
ทีนี้แกก็เลยถามเราว่าแม่เราเนี่ยค้าขายเป็นยังไงมั่งอย่างงู้นอย่างงี้จริงๆรายได้แม่ก็ดีมากนะคะเพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวแม่เนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยเป็นร้านดังเป็นร้านดังคนมากินกันเยอะทีนี้พอเราพูดไปเรื่องของรายได้ขออนุญาตไม่เอ่ยตัวเลขนะคะพอเราพูดไปถึงรายได้ของแม่เราอะมันเห็นถึงสีหน้าของเขาเลยค่ะว่าก็รายได้ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้ว่าเขารู้สึกเขาไม่ยินดีอะกับความที่คนอื่นเขาเหนือกว่าหรือดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็เข้าใจแล้วว่ากิเลสเขากำลังจะเกิดก็เอ้ยแต่ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมันเยอะไม่เหลือไม่กี่บาทหรอกรีบบอกแบบนี้ไปเพื่อให้คนที่ขี้ฉาเนี่ยสบายใจปกติเนี่ยถ้าเจอคนขี้ฉาเนี่ยจะพยายามให้คนขี้ฉาเนี่ยสบายใจที่สุดค่ะคุณเหมียวใครเป็นคนขี้ฉาเนี่ยจะพยายามไม่พูดให้มันดีกว่าเขาไม่พูดไม่ชิงดีชิงเด่นไม่อะไรทั้งสิ้นค่ะไอ้หัวใจของเราตรงเนี้ยที่เราพยายามที่จะไม่ชิงดีชิงเด่นไม่พยายามขี้อิจฉาคนอื่นเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังบวกของหัวใจของเราอย่างน้อยๆเราก็มีความสุขค่ะท่านญาติธรรมโอ้น้องแอ๊ดขอบคุณมากค่ะแจ้งเวลาตรงเป๊ะเลยเวลาหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันใหม่นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ณพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ